Thank you จูจีสวัสดีค่ะเพื่อนโอเคจูจีโอเคอุ้ยแดดมันร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆอากาศมันร้อนมากก็วันนี้นะคะไทยก็จะมาแชร์เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการพาหมาไปทำหมันนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการเตรียมตัวนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากพาน้องมาน้องมานะคะเขาอยากไปเล่นค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้แม่ทำคลิปก่อนลูกก็ถ้าน้องหมานะคะครบ1ปีนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าสุขภาพร่างกายของเขาแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะแล้วก็น้ำหนักอะไรทุกอย่างได้เกณฑ์นะคะก็พาน้องไปทำหมันได้เลยนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆรอให้ถึงปีกว่าหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่หมาค่ะเขาจะเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัตว์เหมือนที่เขาเป็นนะคะเพื่อนเป็นสัตว์ในที่นี้หมายความว่าเขามีประจำเดือนนะคะหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายของเขาแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกสืบพันธุ์อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆปล่อยไว้ปีกว่าเนาะเวลาเขาเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบว่าเลอะเละตุ้มเป๊ะก็คือถ้าใครที่เลี้ยงข้างนอกอันนี้ก็อาจจะไม่รู้เนาะแต่สำหรับอย่างหมาของไทยเนี่ยไทยก็เลี้ยงในบ้านเราก็จะรู้นะคะมันก็จะแบบว่าเต็มมาค่ะโรงจอดรถหรือว่าในบ้านหรือว่าในสนามอะไรนี้ก็คือมันก็เยอะอะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นพอเราเห็นว่าหมาของเราแข็งแรงนะคะเราก็พาไปจับนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือป้องกันหลายโรคนะคะเนาะอย่างที่รู้กันว่าไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวต่อเนื่องในมดลูกของหมานะคะโอ้ยอะไรอ่ะจูจี้หนูอยากไปเล่นเนาะยังมันยังไม่ถึงเวลามันเพิ่งจะ4 โมงเองลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวแม่พาไปใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสิจูจี้สิ wait a minuteสิเมื่อคะก็การเตรียมตัวนะคะก็คือสามารถโทรจองกับโรงพยาบาลสัตว์นะคะที่เพื่อนๆไว้ใจนะคะว่าจะทำกับหมอคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็โทรนัดเขาล่วงหน้านะคะประมาณเดือนหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะได้สอบถามกันว่าน้องพร้อมที่จะไปทำได้หรือยังแล้วก็อะไรยังไงนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะนัดวันเวลาให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนที่น้องจะไปผ่าตัดนะคะคืนวันที่จะไปส่งนะคะสมมติน้องจะไปทำตอนเช้าตอนกลางคืนนะคะประมาณ4 ทุ่มถึงเช้าอะค่ะจนกว่าหมอจะมารับประมาณ8-9 โมงก็จะงดน้ำงดอาหารไปเลยนะคะน้องก็จะไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปการผ่าตัดนะคะค่ารักษานะคะเพื่อนๆ อาจจะเช็คราคาตอนที่เพื่อนๆถามก่อนก็ได้นะคะเนาะว่าราคาประมาณเท่าไหร่สำหรับที่ไทยทำนะคะร้านคุณหมอบ้านส้มแก้วนะคะที่
อยู่ในเมืองอุบลนะคะก็ประมาณ 6,500 อันนี้เฉพาะค่าผ่าตัดนะคะยังไม่รวมค่าฝากค่าอาหารนะคะก็อยู่กับคุณหมอเพื่อนๆจะให้หมาอยู่กับคุณหมอหลังผ่าตัดหรือว่าเราจะเอามาดูแลเองก็ได้นะคะแต่สำหรับไทยนะคะคือไทยกลัวแผลจะฉีดนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นหมาที่แบบว่าชอบวิ่งนะคะแล้วก็กระโดดอะไรเงี้ยวีเวลามีรถมีไปรษณีย์อะไรมาส่งของนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะไทยก็ฝากคุณหมอไว้นะคะก็อยู่กับคุณหมอ8วันรวมค่าอาหารค่ายาค่าผ่าตัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนะคะ8วันนะคะก็อยู่ที่ 9,700 นะคะเพื่อนๆแล้วน้องนะคะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแผลอย่างสวยนะคะก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอนะคะว่าเขาดูแลแล้วก็แผลน้องเป็นยังไงนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าราคานี้สูงไปอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะไปทำกับสัตวแพทย์ประจำจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเผื่อราคาจะถูกกว่าหรือบางที่ก็มีฟรีด้วยนะคะก็อันนี้เพื่อนๆแล้วแต่สะดวกนะคะแต่สำหรับไทยเนาะไทยอยู่ในเมืองนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราก็ดูแลเขาเหมือนคนในสมาชิกครอบครัวของเรานะคะก็แล้วก็สบายใจนะคะก็กลับมาน้องก็แข็งแรงนะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะพาน้องหมาไปทําหมันนะคะก็ถ้าอยู่ในอุบลนะคะในเมืองนะคะก็โรงพยาบาลบ้านหมอส้มแก้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะพาน้องหมาไปทำหมันเพื่อความปลอดภัยเพื่อสะดวกในการดูแลของน้องหมานะคะก็ไปได้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะว้าวว้าวจูจีโอเค let's go